นะครับที่นำขบวนนะครับบัณฑิตที่จะเข้ามาสู่ชันชัยอะคาเดียมแห่งนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับที่ได้เข้ารับนะครับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับประจำปี2562ขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิทยาเบญจาธิกุลนะครับท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารของเราเนี่ยได้มาแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตนะครับพวกเราปรบมือดังๆนะครับ下面有请我们万古吞武理大学的副校长วิทยา博士副教授做一个致辞ครับก่อนอื่นต้องกราบท่านบรรดาคณาจารย์นะครับที่มาร่วมแสดงความยินดีและก็เป็นเกียรติให้กับบัณฑิตทุกท่านในวันนี้ด้วยนะครับณโอกาสนี้ก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรมวงศ์นะครับท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของเรานะครับเรียนท่านรองอธิการบดีคณบดีผู้บริหารและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตที่รักทุกคนวันนี้ก็ขอขอบคุณทางผู้ดำเนินรายการที่ให้รองวิชาการมาแสดงความคิดเห็นให้แนวคิดก็เลยคิดว่า อยากจะให้แนวคิด5ประการนะครับประการที่1ก็คือเราต้องมีอุดมการณ์หลังจากที่เราจบชั้นประถมการศึกษาไปแล้วอุดมการณ์ของบัณฑิตก็คือคุณลักษณะที่เราจะต้องไปให้ถึงเส้นทางของการพัฒนาตนเป้าหมายสำคัญก็คือเรียนให้ได้ระดับสูงสุดจบป.ตรีก็จบป.โทแล้วก็จบป.เอกและได้รับปริญญาชั้นสูงคือปริญญาเอกซึ่งตอนนี้ก็มีหลายท่านซึ่งเป็นด็อกเตอร์นะครับที่อาจารย์ที่ยงมักจะอยากจะให้เรียกตัวเองว่าดุษฎีบัณฑิตแทนที่จะเรียกตัวเองว่าผมด็อกเตอร์ชัยยงเราก็แนะนำตัวเองว่าผมดุษฎีบัณฑิตชัยยงหรือมหาบัณฑิตชัยยงหรือบัณฑิตชัยยงอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่อยากจะให้เรียกตัวเองแต่ส่วนมากพวกเราก็อยากจะเรียกตัวเองว่าด็อกเตอร์เพราะมันโก้แต่หลายคนผมไม่ทราบความหมายด็อกเตอร์เป็นคำภาษาลาตินใช้ในวงการศาสนาแคทอลิกแปลว่านักเทศด็อกเตอร์แปลว่า the reader of gospel ผู้อ่านพระคัมภีร์ต้องขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านในวันนี้วันนี้นับว่าเป็นวันที่พวกเราครอบครัวกรุงเทพธนบุรีมีความภาคภูมิใจมีความสุขใจวันหนึ่งทีเดียวพวกเราอธิการบดีท่านผู้บริหารคณาจารย์คณะทำงานทุกท่านได้เห็นความสำเร็จของนักศึกษามีความซาบซึ้งใจมีความสุขใจเป็นที่สุดภาพในวันนี้ภาพแห่งความสำเร็จในวันนี้เกิดจากความรู้ความสามารถความมุ่งมั่นของทุกท่านในที่นี้ปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะความรู้ความสามารถที่พวกเรามุ่งมั่นตลอดระยะเวลาในการศึกษาเล่าเรียนจนได้สวมชุดคุยเข้าพิธีซ้อมใหญ่ในการรับพระราชทานปริญญาในวันนี้และวันที่25สิงหาก็จะเป็นวันที่พวกเราภาคภูมิใจวันในการที่พวกเราจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างเต็มภาคภูมิเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถของพวกเราแล้วก็ให้ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของพวกเรา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมุ่งมั่นในการที่เราได้ทำการศึกษามาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปีการศึกษา2525ค่ะในโอกาสนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญคุณวัฒนาราชคำนะคะและคุณพงพันธ์จันสอนจากกองงานพระราชพิธีสำนักพระราชวังนะคะให้เกียรติแนะนำนะคะดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะกราบเรียนเชิญค่ะต้อนรับทุกท่านนะครับครับผมกราบสวัสดีท่านอธิการบดีครับท่านอรองที่การบดีท่านคณาจารย์นะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับผมและมหาบัณฑิตนะครับผมดุษฎีบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้ทางสำนักชวังนะครับมีความยินดีนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับผมที่ได้มาชี้แจงมาซักซ้อมให้กับทางบัณฑิตนะครับผมนะครับผมในขั้นตอนนะครับวันที่พระองค์ท่านเสด็จจริงนะครับผมจะเสด็จทางประตูนะครับที่ด้านตรงกลางนะครับขออนุญาตนำเรียนวันที่พระองค์ท่านเสด็จจริงนะครับผมนะครับเวลา 18:00 นนะครับพระองค์ท่านเสด็จถึงนะครับผมนายกสภามหาวิทยาลัยครับท่านอธิการบดีรองอธิการบดีคณาจารย์รับเสด็จนะครับที่รถไฟนั่งเทียบนะครับผมพระองค์ท่านจะเสด็จเข้าในอาคารชานชัยอคาเดียมนะครับผมตรงนี้ท่านพระองค์ท่านจะเสด็จที่ผมราชบาทสีแดงนะครับมหาบัณฑิตทุกท่านนะครับยืนตรงนะครับหันหน้าที่ผมราชบาทสีแดงนะครับผมพระองค์ท่านเสด็จผ่านนะครับทุกท่านทําความเคารพนะครับผมสุภาพบุรุษโค้งนะครับสุภาพตรีถอนสายบัวนะครับผมนะครับพระองค์ท่านจะเสด็จพระดําเนินไปที่ห้องประทับพักรับรองนะครับเปลี่ยนฉลององค์คุยนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จขึ้นบนเวทีนะครับประทานปริญญาบัตรให้กับพระคุณเจ้านะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านจะเสด็จที่โต๊ะหมู่บูชานะครับพระทรงจุดธูปเทียนเครื่องมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับประทับพระเก้าอี้บนเวทีนะครับผมท่านนายกสภามหาวิทยาลัยนะครับผมจะเป็นผู้กราบทูลรายงานนะครับผมนะครับพร้อมที่จะถวายของที่ระลึกนะครับหลังจากนั้นท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับจะเป็นผู้กราบทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยนะครับผมนะครับต่อด้วยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เสงี่ยมบุษบาบาลนะครับผมและคณาจารย์นะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับจะเป็นผู้กราบทูลเบิกนะครับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตนะครับเข้ารับประทานปริญญาบัตรตามลำดับนะครับผมนะครับหลังจากนั้นนะครับผมพระสงฆ์จะเจริญชัยมงคลคาถานะครับจะมีทั้งหมดนะครับ2รอบนะครับรอบที่1ก็จะประมาณ 1,100 ลายนะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็จะเสด็จเข้าห้องประทับพักรับรองนะครับผมจะใช้เวลาประทับห้องรับรองประมาณ 10-15 นาทีนะครับผมหลังจากนั้นจะเสด็จออกจากห้องรับรองนะครับต่อด้วยเบรกที่2นะครับผมจะเป็นบัณฑิตพิเศษนะครับที่นั่งรถฟิวแชร์นะครับที่จะรับที่หน้าจุดตรงฉายพระรูปนะครับเหมือนเช่นเดียวกับปีที่แล้วนะครับผมนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านจะเสด็จขึ้นบนเวทีประทับพระเก้าอี้นะครับผมคณาจารย์ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจะเป็นผู้กราบทูลเบิกผู้ที่จะเข้ารับปริญญาบัตรนะครับจำนวน 1,100 ลายนะครับผมตามลำดับนะครับหลังจากที่พระองค์ท่านพระราชทานเสร็จแล้วนะครับผู้กล่าวนำบัณฑิตนะครับตัวแทนบัณฑิตจะเป็นผู้ที่จะมาเยือนที่ใหม่นะครับกล่าวคำปฏิญาณนะครับผมนะครับมหาบัณฑิตนะครับดุษฎีบัณฑิตลุกยืนขึ้นนะครับผมทำความเคารพนะครับกล่าวคำปฏิญาณนะครับผมจบนะครับผมหลังจากนั้นพระองค์ท่านจะมีพระดำรัสกับให้กับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตพร้อมบัณฑิตนะครับทางคณาจารย์นะครับมาคณาจารย์คณบดีทุกท่านลุกขึ้นนะครับเราก็ลบนะครับผมนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านพระราชทานพระดำรัสจบนะครับเสร็จลงจากเวทีนะครับผมเสร็จไปที่ห้องรับรองนะครับผมนะครับดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัยนะครับหลังจากนั้นนะครับชุดที่จะฉายพระรูปร่วมกับพระองค์ท่านนะครับทั้ง2ชุดก็จะไปรอตรงจุดที่จุดฉายพระรูปนะครับผมทั้ง2ชุดนะครับผมนะครับท่านพระองค์ท่านจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า15นาทีนะครับ
ออกมาจุดที่ฉายพระรูปนะครับผมนะครับหลังจากนั้นฉายรูปเสร็จพระองค์ท่านจะประทับที่ห้องรับรองอีกครั้งนะครับนะครับชุดที่ฉายพระรูปไม่ว่าท่านจะเป็นท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีนายกสภาคณาจารย์นะครับนะครับจะไปรอส่งเสด็จที่จุดรถพระนั่งเทียบนะครับเหมือนครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จผ่านนะครับผมนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านจะเสด็จกลับออกจากอาคารชัยคาเดียมนะครับผมนะครับผมเป็นอันเสร็จพิธีนะครับผมนะครับนะครับผมนะครับเราจะซักซ้อมพิธีจริงนะครับผมจะมีอาจารย์5ท่านนะครับเป็นนายแบบให้กับท่านดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าการเข้ารับยังไงทําความรบยังไงนะครับนะครับผมนะครับนะครับผม就到时候当天千万不能跑，要慢慢的走，有秩序的走上来。就是走到这个位置，就是要排队等候。就点到名的时候，你们看着一起鼓掌。ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์เสงี่ยมบุษบาบาลผู้ช่วยอธิการบดีขอพระราชทานพระวโรกาสกราบทูลเบิกดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมีรายนามดังต่อไปนี้รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ก้องเกียรติกำสิริพิมานกันธนาสนเจริญเกษรินทร์เอกทวัตกุล
ขันธ์ราศีแก้วบุญพันธ์เชิดชัยบุญแดนไพรดลินโสพลพนิษฐ์ยังพิชิตธนบัตรศรีสวัสดิ์ธนพรฟักเขียวพนิดางามจรัสศรีวิชัย就是要走到那个黄色灯光点上面才接受那个毕业证书。稍微紧凑一点，跟紧，然后走到那个黄色的口，紧跟着前面一位同学，再紧一点。ใครทำผิดเนี่ยอาจจะโดนล็อกและซ่อมอยู่ข้างบนเวทีนะครับนะครับที่ถูกต้องครับให้ถึงนะครับทำความเคารพครับเดินต่อเนื่องกันมาเลยครับเดินต่อเนื่องกันมาเลยครับบัณฑิตต้องเดินให้ชิดๆกันนิดนึงนะคะเดินต่อเนื่องให้ชิดๆกันนิดนึงพยายามซอยเท้าไว้นะคะอย่าหยุดเนาะวันจริงเนี่ยมันจะลื่นไหลไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่มีการหยุดบนเวทีนะคะเพราะฉะนั้นที่บอกไว้แล้วก็คือเครื่องแต่งกายรองเท้าต่างๆเนี่ยต้องเตรียมมาให้พร้อมนะเวลาบัณฑิตขึ้นมาจากเวทีเนี่ยนะคะขึ้นมาจากบันไดด้านล่างขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยเดินก้าวมา 2-3 ก้าวก่อนแล้วค่อยทำความเคารพนะคะอย่าทำความเคารพบนบันไดนะเดี๋ยวตกนะคะบัณฑิตได้รับปริญญาบัตรแล้วนะคะตอนลงแถวไปข้างล่างเนี่ยตอนเดินลงไปด้านล่างเนี่ยต้องเอามือถือปริญญาบัตรไปด้วยนะคะวันนี้เราเหมือนรับจริงนะคะถึงแม้ว่าเราจะรับกับลมเนี่ยเราก็เอามือแนบหน้าอกไปด้วยนะคะเหมือนถือปริญญาบัตรไปแล้วก็เดินลงไปมือไม่แกว่งนะคะมือแนบลำตัวไว้นะคะในระหว่างนี้นะคะก็ดูพี่ๆนะพี่ๆน้องๆก็ดูพี่ๆนะคะไปด้วยตอนนี้เนี่ยสวยเลยนะคะยังไม่มีใครทำตกเลยนะนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะเวลาเดินขึ้นมานะคะให้ชิดนิดนึงนะคะชิดนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของรองเท้านะต้องใส่มาให้พอดีนะคะเห็นไหมครับเวลาที่เราเข้ามาขอสี่เหลี่ยมเวลารับปริญญาบัตรก็จะไม่ต้องก้มนะครับพอดีกันนะครับจะพอดีกันบอกเขาเลยคนนี้ใช่ไหม
就是麻烦中国的留学生就稍微跟紧一点，然后沿着那个线到的那个箭头那里就是行李，然后到那个正方形的点上面才接毕业证书，然后后退到交叉那里再行李，拿毕业证书的时候先不用行李。เวลาเดินขึ้นมาบนเวทีเราไม่หยุดนะคะเราก็ซอยเท้านะคะไปเรื่อยๆนะซอยสั้นๆนะคะเพื่อว่าจะได้ไม่ก้าวยาวมากนักนะคะ อยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับรับปุ๊บถอยหลัง3ก้าวขวาหันแล้วเดินไปเลยครับซอยเท้าไว้เวลาเข้ารับนะครับปริญญาบัตรนะครับจับด้านข้างนะครับจับด้านข้างคว้าเลยนะครับด้านข้างแล้วก็ดึงมาแนบชิดติดลำตัวเราไม่ต้องไปมองเพื่อนนะครับรับเลยให้ถึงพยายามเดินให้ถึงกรอบสี่เหลี่ยมนะครับตัวเราก็จะได้ไม่โน้มแล้วก็จะรับไม่หล่นด้วยให้ถึงครับไม่ต้องเคลื่อนให้ถึงกรอบสี่เหลี่ยมตอนนี้น้องๆข้างล่างนะคะมองพี่ๆนะอ๋อถ้าเป็นเราจะทำแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเวลาเราขึ้นมาบนเวทีนะค่ะกระเด็นอะไรต่างๆไม่ต้องเก็บนะครับเดินอย่างเดียวเดี๋ยวมีคนเก็บตามให้ไม่งั้นชนกันอีกหลายคนนะครับบัณฑิตไม่ต้องตีโค้งนะคะตกเวทีแล้วนะคะเดินไปตามเส้นเลยค่ะไม่ต้องตีโค้งนะคะเดี๋ยวตกเวทีนะนะถ้าเราทำตรงนี้ผิดเพื่อจะชนเราครับพอรับถอยหลัง3ก้าวเฉียงนิดๆนะครับรับปุ๊บเฉียงนิดๆถอยหลัง3ก้าวแล้วก็ทำความเคารพแล้วก็ขวาหันให้ถึงกรอบสี่เหลี่ยมครับให้ถึงกรอบสี่เหลี่ยมเดินให้ถึงเดินให้ถึงครับเดินให้ถึงรับปุ๊บถอยเลยครับจับทางด้านข้างนะครับจับประเด็นเข้ามาแนบลำตัวเดินตรงเส้นค่ะเส้นนู้นค่ะเส้นนู้นค่ะด้านข้างเดินตรงเส้นค่ะจับประเด็นลำตัวให้ถึงกรอบสี่เหลี่ยมนะครับกรอบสี่เหลี่ยมเดินตรงเส้นค่ะตรงเส้นค่ะถอยหลังนะครับเข้ามาให้ถึงกรอบสี่เหลี่ยมครับหักข้อมือนิดนึงรับแล้วหักข้อมือนิดนึงนะครับขึ้นมามีสติกระปี้กระเป๋าลับปริญญาบัตรเสร็จหักข้อมือนิดนึงดึงมาแนบอกเลยครับหักข้อมือนิดนึงดึงมาแนบอกถูกต้องครับนั่นแหละถูกต้องครับดีมากเราวิทยาศาสตร์นะครับรับมาครับทีนี้เดี๋ยวนะครับไม่ต้องเอางานนะครับไม่ต้องงานหักข้อมือนิดนึงครับแล้วแนบอกโอเคเดินเข้ามาครับดีครับให้ถึงสี่เหลี่ยมครับให้ถึงกรอบสี่เหลี่ยมให้ถึงกรอบสี่เหลี่ยมนี่นะครับให้ถึงกรอบสี่เหลี่ยมถอยหลังก้าวยาวครับถอยหลังก้าวยาวเพื่อจะได้ไม่ชนนะครับเข้ามาอีกครับเดินเลยครับทำความเคารพแล้วเดินเลยเรามาดูที่จอนะครับดูที่จอมอนิเตอร์ถ้าเกิด
ไกลนะครับเข้าถึงกรอบสี่เหลี่ยมตรงสีเขียวนี้พอดีจะรับได้ถูกต้องนะครับโอกาสจะหล่นนี่ไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นพยายามก้าวให้ถึงกรอบสี่เหลี่ยมให้ได้บัณฑิตด้านหน้านะคะที่เดินไปแล้วนะชำเลืองดูเส้นด้านล่างนะคะเส้นสีแดงนะคะเส้นด้านล่างค่ะชำเลืองดูเส้นข้างล่างนะคะหลังจากที่เรารับพระราชทานปริญญาบัตรไปแล้วนะคะแนบลำตัวไว้นะคะแนบอกไว้นะคะปริญญาบัตรแนบอกไว้ค่ะมือด้านซ้ายแนบลำตัวมือขวาแนบอกไว้นะคะเหมือนประหนึ่งว่าเราถือปริญญาบัตรไปด้วยนะคะแนบอกไว้จนกระทั่งเดินลงไปด้านล่างทำความเคารพแล้วก็นั่งนะคะนี่นะคะเราก็ดูบนจอเลยว่าเนี่ยเรามาถึงตรงนี้ปั๊บมันจะไวมากนะคะเพราะฉะนั้นบัณฑิตขึ้นมาวันนี้แล้วกลับไปบ้านต้องไปซ้อมนะคะแล้วก็เอียงข้างมองกระจกเลยนะแล้วก็ซ้อมไว้นะคะภาพไหนที่สวยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบัณฑิตมาถึงเนี่ยแล้วก็ยืนในกรอบพอดีนะคะกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียวนะคะเวลาถ่ายรูปมาค่ะจะสวยมากแต่ถ้ายืนไม่ถึงกรอบนะคะเวลาถ่ายรูปมาเนี่ยก็จะเอื้อมผ้าก็จะดูเหมือนเอื้อมโค้งคำนับหรือถ้ายืนชิดจนเกินไปนะคะก็จะมองไม่เห็นมือเหมือนมือสั้นแขนสั้นมองเห็นแต่มืออย่างเดียวแขนก็จะสั้นนะคะรูปมันก็จะไม่สวยนะคะชำเลืองมองเส้นด้านล่างไปเรื่อยๆค่ะข้างๆหน้าไม่ต้องโค้งนะตกเวทีนะคะมองเส้นสีแดงข้างล่างค่ะมองเส้นสีแดงที่พื้นนะคะบัณฑิตด้านหน้าชำเลืองมองเส้นข้างล่างค่ะชำเลืองมองเส้นด้านล่างนะคะก่อนจะเข้ารับนะคะชำเลืองมองเส้นด้านล่างนะเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะตกเวทีนะคะวันจริงเนี่ยท่านไม่ตกหรอกเพราะว่ามันจะมีดอกไม้กั้นจะตกก็วันนี้แหละนะคะนั้นชำเลืองมองเส้นไปด้วยนะคะจะเห็นว่าบัณฑิตหลายคนที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยฮูดจะตกนะคะฮูดเนี่ยจะเอียงไปข้างนึงก็จะไม่สวยนะคะการที่หูตกเนี่ยนะคะก็คือเราผูกเชือกด้านหลังเนี่ยไม่แน่นนะคะผูกเชือกด้านหลังให้แน่นมันก็จะไม่คลายออกหูมันก็จะไม่ตกนะคะตอนที่ขึ้นบันไดมาจับราวบันไดได้นะคะจับราวบันไดเท้าราวบันไดขึ้นมานะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ถนัดกับการใส่รองเท้าส้นสูงนะเราไม่ได้จับราวบันไดนะคะมันก็จะเซพอเซมันจะเสียจังหวะนะคะเพราะวันจริงก็จะเร็วกว่านี้นะคะจะไวกว่านี้จะชิดกว่านี้อีกนะคะครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะคะเดินเข้าไปชิดๆนะคะเดินเข้าไปชิดๆเลยด้านหน้าชำเลืองมองเส้นนะคะชำเลืองมองเส้นชำเลืองมองเส้นด้านล่างขึ้นบันไดมาแล้วจะมีเส้นสีแดงอยู่นะคะ1เส้นชำเลืองมองเส้นนะคะขออนุญาตนะคะในระหว่างนี้เราก็จะประชาสัมพันธ์ในสิ่งของต้องห้ามนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญเศษตังค์ต่างๆท็อฟฟี่ลูกอมปากกากระดาษทิชชู่นะคะหรือว่ายานะคะยาถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องใช้เนี่ยอย่างยาเนี่ยค่ะแจ้งอาจารย์ประจำแถวนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ผู้ดูแลประจำแถวเนี่ยเขาจะได้แจ้งหน่วยพยาบาลนะคะแล้วก็จะได้จัดเตรียมน้ำเตรียมยามาให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็ไม่ต้องถือเข้ามาเองนะคะแล้วก็บัณฑิตหญิงนะคะในเรื่องของเครื่องแต่งกายผมเป็นสีธรรมชาติก้าวมาให้เรียบร้อยนะคะเปิดหน้าทางด้านซ้ายเพราะเราจะถ่ายรูปทางด้านซ้ายนะคะต่างหูไม่ใส่นะคะแหวนกำไรนาฬิกาต่างๆไม่ใส่นะคะไม่สวมมาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าท่านสวมมาแล้วเนี่ยนะคะท่านก็จะต้องบริจาคแล้วถ้าเข้ามาถึงในชานชัยอะคาเดียมแห่งนี้คุณจะผ่านประตูเข้ามาไม่ได้นะคะก็ต้องปล่อยไปเลยนะคะเพราะเนี่ยเล็บตัดให้เรียบร้อยไม่ทาสีเล็บนะคะไม่ทาสีเล็บนะคะไม่เพ้นท์ใดๆทั้งสิ้นนะคะสวมถุงน่องสำหรับบัณฑิตหญิงสวมถุงน่องนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าให้เรียบร้อยนะคะรองเท้าต้องไม่ใช่รองเท้าส้นเข็มนะคะแล้วก็ไม่มีเชือกผูกที่รองเท้าด้วยนะคะอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะสำหรับบัณฑิตชายนะคะถ้าเป็นข้าราชการก็สวมชุดขาวข้าราชการตามสังกัดที่ท่านสังกัดอยู่นะคะแล้วก็รองเท้าเช่นเดียวกันนะคะรองเท้าไม่ผูกเชือกนะคะไม่ผูกเชือกสำหรับอาหารต่างๆเนี่ยทานมาให้เรียบร้อยแต่พอดีนะแต่พอดีนะคะเพราะว่าในวันจริงเนี่ยเราจะเข้าเนี่ยก็ช่วงบ่ายๆนะคะรายงานตัว13 นาฬิกากว่าเราจะเดินทางเข้ามาอีกนะคะเพราะฉะนั้นทานอาหารมาให้อิ่มแต่พอดีอย่าทานเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องอยู่ในนี้เนี่ยไปถึงประมาณเกือบ2 ทุ่มเลยทีเดียวกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวมาให้พร้อมค่ะเตรียมตัวมาให้พร้อมสำหรับบัณฑิตที่ไม่มีญาติพี่น้องมาเราก็มีจุดรับฝากของนะคะแต่เน้นนิดนึงจุดรับฝากของเนี่ยแจ้งมานะคะไม่รับฝากของที่มีค่ามากๆนะคะเช่นเงินหลายหลายหมื่นหลายหลายพันอย่างเงี้ยนะคะไม่รับฝากนะคะไม่รับฝากทองค่ะทองเอาเก็บไปบ้านนะคะไม่รับฝากนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมมาแต่เฉพาะของที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นนะคะค่ะระหว่างที่อยู่ด้านล่างนะคะก็ดูภาพไปด้วยนะคะอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมคะเวลาที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเราเหยียบบนเส้นบนกรอบสีเขียวนะคะภาพเนี่ยจะออกมาสวยนะคะแต่บางคนไม่ได้เหยียบหรือว่าก้าวไปด้วยแล้วก็รับไปด้วยก้าวไปด้วยแล้วก็รับไปด้วยท่ามันก็จะไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนเท้าชิดในกรอบสี่เหลี่ยมให้เรียบร้อยแล้วรีบยกมือขึ้นมารับนะคะที่อยู่ตรงนี้นะครับครับ
中国留学生嘛，反正就走进那个正方形那里才拿那个毕业证书走进去，再退后。对，就是那个拿的毕业证书一定要把正面放到胸前，就是转一下，反手转一下放到胸前。อาจารย์จะลองอ่านนะคะให้เป็นจังหวะเร็วนิดนึงนะคะก้องเกียรติกรรมสิริพิมานกัธนาสนเจริญเกษรินเอกธวัฒน์กุลขันลาสีแก้วบุญพันธ์เชิดชัยบุญแดนไพรดลินโสพลพนิษยังพิชิตธนบัตรศรีสวัสดิ์ธนพรฟักเขียวพนิดางามจรัสศรีวิชัยมลิวันประยงพันธ์เมริสามหาพลลัดดาวิศวะผลบุญสมภพศรีสัมพันธ์สมศักดิ์สิริราบอนันต์สันจุธาวิชาวุฒิสุภาพกาญจนทิติภาอนุรักษ์ตั้งปณิธานนนท์อรปภัทรจันทราสาขาอัญชราพรเลาหัดรุ่งพิสิทธิ์ชมาธรกุยศรีกุลนิทิตปุณธนกรรพัฒน์สิรินทิพย์จุ้ยมณีสมมิตรสันสายสุรวุฒิสนิทวงศ์ณอยุธยาเจี้ยนเจียวชื่อจิ้งฮั่นเชี่ยนจางปิงเหอแฝงจุนชิงเยี่ยนชวนจางเยี่ยนเยี่ยนฮั่นสรีวินันวาทะวัฒนะหญิงหวงหลินเหยาเวลาอาจารย์อ่านชื่อนะคะเข้ารับแบบอย่างเร็วๆนะคะเดี๋ยวขออ่านซ้ำนะคะก้องเกียรติกรรมสิริพิมานกัตนาสนเจริญเกษรินเอกธวัฒน์กุลขันลาสีแก้วบุญพันธ์เชิดชัยบุญแดนไพรดลินโสพลพนิษยังพิชิตธนบัตรศรีสวัสดิ์ธนพรฟักเขียวพนิดางามจรัสศรีวิชัยมลิวันประยงพันธ์เมลิสามหาพลลัดดาวิศวะผลบุญสมภพศรีสัมพันธ์สมศักดิ์สิริราบอนันต์สันจุธาวิชาวุฒิสุภาพกาญจนทิติภาอนุรักษ์ตั้งปณิธานนนท์อรปภัทรจันทรสาขาอัญชราพรเลาหะรุ่งพิสิทธิ์เจียนเจียวชื่อจิ้งฮั่นเชี่ยนจางปิงเหอแฟงจูนชิงเยี่ยนชวนจางเยี่ยนเยี่ยนฮั่นสตรีวันวาทะวัฒนะหญิงหวงหลินเหยาปริญญาบัตรแนบอกนะคะม้วนเข้าหาตัวม้วนเข้าหาตัวไปเลยค่ะพอจับปุ๊บม้วนเข้าหาตัวเลยนะคะแนบอกเข้าไว้เลยค่ะกังวานอุตมะกาลกวินศรีเทพจิดาภาโรจนาวิจิตรเจิดจันทร์ศรีสุขฉันทนาเปียทองชนทิชาชนสวัสดิ์นัททินิชาจันสมศรีนัทวุฒินามบุตรดีนิชาภาฉิมพงศ์ปิยดายาภาปิยนุชทวีสุข
ผ่องพันธ์สาวภาคพฤกภัยสิทธิ์ศรีสมุทรยุภาพรคล่องแคล่ววิกันดาศรีสมุทรสุทธิวัฒน์มากมีสุภาลักษณ์เค้าคนสุรทินเมืองขวาสุวรรณน้อยนางสุวรรณาดวงจินดาโสภัสโสภาพิมุขอานนท์ศรีพิพัฒน์อนุมัติมฤสะอํานวยจันทมนตรีอัมพลชวนพาณิชย์กฤษณัฐอ่อนชูกฤษกรสว่างอารมณ์กมลนัทมอนม่วงกันติสาสอนธนูกัลยาปรารมกาญจนาพรเสียงกลมขวัญตาจอมมงคลคณพรสุทัศมารีจริยาแสงมีสีจริยาวดีสอนพาจักรพัฒน์คงณจันทการอรุณจันทราแก่นจันทร์ครับได้ดีมากครับไปนะครับให้ถึงกรอบสี่เหลี่ยมครับอาบัตรสายเลยนะครับอาบัตรสายหลังเลยนะครับก้าวตามไปครับเพื่อนครับนี่นะครับเดินตรงเลยตรงมาเรื่อยครับเดินตรงเลยครับเลยครับเป็นนะครับเดินตรงเลยบัณฑิตที่ถนัดมือซ้ายนะคะเวลาขึ้นมารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องรับด้วยมือขวานะคะบัณฑิตที่ถนัดซ้ายเวลารับต้องรับด้วยมือขวาเท่านั้นนะคะมือขวาเท่านั้นห้ามหยิบมือซ้ายขึ้นมารับนะอย่าลืมนำปริญญาบัตรแนบหน้าอกนะคะว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุเนศจันสุขจารุวันศูนย์ยี่ขันจินดายกทองจินตนาอินตะจินตนาวงชาลีจิรานรักกิจบำรุงจินราสุรขันชยานินสาธุพันชนาภาน้อยประดิษฐ์ชัญญาสุนทรชัดเวชชานวิชยายชานวิชัยประเสริฐชูชัยจึงชัยชนะยดาเจริญพรสิริกุลยดารัตกตศิรายานีสีดวงใจครับครับครับไม่ดีนะครับจะไม่ดีในที่นี้นะตอนที่เราโดนนะครับไปต่อไปเรื่อย中国留学生注意一下，就是说你们接拿毕业证书的时候，必须是要用右手去拿，然后接到以后就把它反转一下，把正面展示给别人看，然后必须要走到那个正方形的那个位置才去接那个毕业证书，然后退后行礼，然后下去。รับปุ๊บถอยหลังแนบอกด้วยเอานำปริญญาบัตรแนบอกด้วยนะคะครับตอนนี้ก็มีไม้แล้วครับไม้ก็มีพักนะครับ就是我们一直要站立到这位公主她离场才可以坐下。
ขออนุญาตเพิ่มเติมบัณฑิตนะครับผมเวลาเดินนะครับเราจะปรับเปลี่ยนเส้นเดินใหม่นะครับจะเดินตรงข้างในนะครับถ้าท่านเดินตรงช่องนี้นะครับท่านจะเดินออกข้างนะครับผมกลัวตกเวทีนะครับนะครับเวลารับนะครับไม่ต้องออกงานนะครับรับตรงปกตรงข้างๆนี้นะครับตรงกลางนะครับรับตรงนี้แนบอกอย่างนี้นะครับผิดนะครับรับด้านข้างเวลาจะหักข้อมือนะครับผมเข้าแนบลำตัวนะครับถอยหลัง39ทำเคารพนะครับผมนะครับรับมือขวานะครับไม่ต้องเอางานนะครับบางท่านนะครับเวลารับไม่ต้องย่อตัวนะครับนะครับรับตรงนะครับมองตรงนะครับมองที่พระพักตร์พระองค์ท่านนะครับนะครับไม่ต้องย่อนะครับเราย่อจงจุดนี้พอแล้วครับผมนะครับทำเคารพนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่จะเคารพเข้ารับราชทานปริญญาบัตรนะครับตรงนี้โค้งนะครับเท้าชิดมือเข้าไปรับนะครับหมุนนะครับหักโค้งอีกทีนะครับหันขวาด้วยนะครับนะครับมือซ้ายนะครับเวลารับนะครับบางท่านนะครับมือซ้ายแกว่งแกว่งนะครับแกว่งแบบนี้ครับพยายามมือซ้ายแนบข้างมือขวาเข้าไปรับไม่ต้องออกงานนะครับ1 2 3โค้งหันเลยนะครับผมนะครับอันนี้เน้นย้ำนะครับนะครับผมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเจ้าที่ทำให้ดูอีกทีครับเชิญครับ麻烦各位学生注意一下看这个作为示例看怎么去走一个全场ปรับเส้นนี้นะครับเส้นในนะครับผมนะครับการเข้ารับจะเข้ารับลักษณะนี้นะครับผมนะครับขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้าร้อยเอกหม่อมราชวงศ์จุลรังสียุคนผู้แทนดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตขอพระราชทานวโรกาสกล่าวนำดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรปฏิญาณตนดังต่อไปนี้ข้าพระเจ้าร้อยเอกหม่อมราชวงศ์จุลรังสียุคนขอปฏิญาณว่าจะประกอบอาชีพโดยใช้ศิลปะวิทยาที่ได้รับประสิทธิ์ประสาทจากมหาวิทยาลัยนี้โดยยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ความเคารพสักการะแด่ครูอาจารย์จะใช้ศิลปะวิทยาการแต่ในทางที่เป็นคุณประโยชน์ไม่เกลือกลั้วในโทษอกุศลกรรมชั่วร้ายจะแผ่ขยายเกียรติคุณของวิชาชีพให้ไพศาลจะสมานสามัคคีเพื่อประโยชน์ตนเพื่อส่วนรวมจะยึดมั่นและปฏิบัติตามคำปฏิญาณนี้ตราบชั่วชีวิตควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมThank you.
ับเนี่ย